แต่พี่เตรียมลูกให้หลวงพ่อข้างในวันนี้ตรงกับวันที่25เดือนพฤษภาคม2561เป็นคำรบพรนสามของพิธีแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระสหัสนัยน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพน้อมรำลึกวันอัฐมีบูชาที่จะเวียนมาถึงในวันที่30พฤษภาคมนี้อัฐมีบูชารำลึกเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ตลอดจนถึงอันเทวสีเจ้าได้ประกอบพิธีอันเป็นมังคละเป็นมงคลน้อมถวายเนื่องในวันอัฐมีบูชารำลึกค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สามของงานโดยนี่กราบนิมนต์เมตตาธรรมของพระมหาวันชัยฉันทะสุโภได้เมตตาเป็นองค์เทศเทศนากราบไหว้สารในเมตตาธรรมของพระมหาวันชัยฉันทะสุโภได้เมตตาขึ้นนั่งณอาสนะธรรมาสน์กราบไหว้สารครับผมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ลูกศิษย์นะครับน้อมนำธูปเทียนน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีอธิษฐานจิตจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยกราบไหว้สารในเมตตาธรรมครับผมน้องประเคนทานศีลอีกฝั่งสามอีกฝั่งหักกับหน้าบันนี้กราบไหว้สารนิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกคนได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักกาเลนาโหทังอภิปุชยามิอิมินาสักกาเลนาธัมมังอภิปุชยามิเอมินาสกาเลนาสังฆังอภิปุชยามิอรหัง
ังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักนาทายะติสรณเณนสหปัญจศีลานิยจามาโทติยังปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักนาทายะติสรณเณนสหปัญจศีลานิยจามาสาธิยังปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณเณนสหปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุ
อมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตัญชลีอธิวลังอายาจธาสันติธาจัตตาปาปจักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเอตัมมังคะละมุตตมันติณบัดนี้จักรับประทานพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความเพียรของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาขอท่านสาธุชนคนใจดีทั้งหลายจงเงียบโสดสดับตั้งใจสดับตับฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดปัญญาจะได้เป็นทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไปตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาณเบื้องต้นที่ว่าทานังเอตัมมังคละมุตตมังแปลว่าการให้เป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นมงคลข้อที่15ในมงคล38ประการตามในพระบาลีนี้การให้ทานหมายถึงการให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขและแก่ผู้อื่นเช่นวัตถุ10ประการมีข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมไหลทาที่นอนที่พักอาศัยเป็นต้น ส่วนการให้วัตถุแก่ผู้อื่นเพราะความกลัวเช่นให้แก่โจรให้ผู้รักเพราะความรักให้เพื่อติดสินบนและให้วัตถุอันไม่สำเร็จประโยชน์อันใดกินไม่ได้ใช้การงานอะไรก็ไม่ได้ดังบางคราวญาติไปซื้อหาของมาถวายสังฆทานของที่เขาจัดไว้นานๆเป็นแรมปีบางทีดูข้างนอกก็สวยงามแต่ข้างในนั้นใช้การไม่ได้ แต่การให้วัตถุที่เป็นประโยชน์หรือวัตถุที่ควรให้ของตนด้วยตั้งใจอนุเคราะห์หรือเพื่อบูชาเช่นให้มารดาบิดาครูอาจารย์สมณพราหมณ์เพื่อบูชาคุณให้แก่ญาติมิตรคนทั่วไปหรือสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่พบเห็นในสถานที่ต่างๆเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เหล่านี้จึงจะจัดว่าเป็นทานอานิสงส์ของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี5ประการด้วยกันคือ 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของหมู่คณะ 2. บุคคลทั่วไปย่อมคบหากับผู้ให้ทาน 3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานนั้นย่อมขจรกระจายไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ และ 5. ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทานที่จะมีอานิสงส์มากต้องประกอบไปด้วยองค์ทั้ง6ประการคือ 1. ก่อนให้ทานมีจิตคิดจะให้ 2. ขณะให้มีจิตใจที่เลื่อมใส 3. ครั้นให้แล้วมีความปราปลื้มใจ 4. ผู้รับทานเป็นผู้มีศีลปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ 5. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ 6. เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะในอัฏฐสาลีนีท่านแสดงทานที่บุคคลให้แล้ว
สามารถจะบรรลุผลได้ในปัจจุบัน4อย่างด้วยกันก็คือ1ปัจจัยที่ให้นั้นเกิดขึ้นโดยชอบธรรมคือวัตถุที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์2มีเจตนาแรงกล้าคือเชื่อมั่นแล้วจึงให้3วัตถุสมบัติคือปฏิฆา6ผู้รับทานเป็นพระขีณาสพ4วัตถุสมบัติมีคุณเป็นอดิเรกคือพระขีณาสพนั้นออกจากนิโรธสมาบัติส่วนทานที่บุคคลให้แล้วบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นทีเดียวนั้นต้องถึงพร้อมด้วยสัมปทา4ดังที่มาในธรรมปทัตถกถาที่ว่า1วัตถุสัมปทาได้แก่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีควรแก่นิโรธสมาบัติ2ปัจจยสัมปทาก็ได้แก่ปัจจัยที่ได้มาต้องเป็นของบริสุทธิ์3เจตนาสัมปทาได้แก่เจตนา3การคือในการก่อนที่จะให้ในการกำลังให้อยู่ในการภายหลังที่ให้แล้วก็มีจิตปราบเพิ่มยินดี4คุณาติเรกสัมปทาได้แก่พระภาคีในเลือกบุคคลพึงออกจากนิโรธสมาบัติอันที่จริงการให้ทานย่อมขึ้นอยู่กับความตั้งใจเป็นหลักแม้วัตถุที่ให้นั้นจะซ่อมหมองหรือว่าปรานีตก็ตามทีแต่ถ้าว่าให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเลื่อมใสให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนแล้วทายธรรมที่ให้นั้นไม่ใช่ของเหลือทานนั้นก็ย่อมจะมีอานิสงส์มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลคุณนมสูตรที่ว่า1เป็นการให้ทานโดยเคารพคือตกแต่งทานโดยประณีตบรรจงให้2ให้ทานด้วยมือของตนเองคือยกเครื่องทานเข้าไปถวายด้วยมือของตนเอง3ทำความอ่อนน้อมในการให้ทานคือกระทำความเคารพซึ่งบุคคลผู้เป็นปฏิฆาหกนั่นเอง 4. ให้ทานด้วยใจจิตใจที่บริสุทธิ์ 5. เป็นผู้มีความเห็นว่ามีผลจึงให้ทานผู้ให้ทานนั้นย่อมประสบด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมโลกสมบัติถ้าปรารถนาเช่นนั้นและการให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดพลานิสงส์นำมาซึ่งอาสวัคคายานคือปัญญาตรัสรู้พระอรหันตสมักอันละกิเลสอย่างเด็ดขาดส่วนในมังคลธาตีปณีท่านแสดงลักษณะของทานนั้นไว้3ประการด้วยกันคือ 1. ธาตุทานได้แก่ทายกผู้ใดตนเองบริโภคสิ่งของอันประณีตไม่ให้สิ่งของการประณีตแก่ผู้อื่นให้แต่ของที่ไม่ดีทายกผู้นั้นเมื่อให้ทานก็เป็นทาสของทายธรรมเพราะให้สิ่งของที่เลวกว่าที่ตนบริโภคนั่นเอง 2. สหายทานได้แก่ทายกผู้ใดตนเองบริโภคของที่ประณีตเมื่อจะให้ทานก็ให้ของที่ประณีตทายกผู้นั้นชื่อว่าเป็นสหายของไทยธรรมเพราะการให้สิ่งของเป็นทานเสมอด้วยสิ่งของที่ตนบริโภคนั้นเอง 3. ทานะปดีได้แก่ทายกผู้ใดตนเองบริโภคสิ่งของอันควรพอที่จะบริโภคได้มิได้เลือกตามแต่จะมีมาอย่างไรก็บริโภคอย่างนั้นแต่เมื่อเวลาจะให้ทานก็ตกแต่งของประณีตบรรจงแล้วให้แก่ผู้อื่นทายกผู้นั้นชื่อว่าเป็นเจ้าของแห่งทายธรรมเพราะให้สิ่งของที่ประณีตกว่าที่ตนบริโภคนั่นเองส่วนในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกทานไว้อีก2อย่างคือ1อามิสทานหมายถึง
การให้วัตถุสิ่งของเช่นปัจจัย4เป็นต้น 2. ธรรมทานหมายถึงการให้ธรรมะเป็นทานเช่นการแสดงธรรมการจำแนกธรรมและการแจกจ่ายธรรมเป็นต้นใน2อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าธรรมทานคือการให้ทานนั้นเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ้นทุกข์และนำสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เราชนอื่นดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ท้าวสักกะตามที่มีมาในธรรมบทกุตกนิกายว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะถ้าบุคคลพึงถวายจีวรเป็นจำนวนมากแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสกผู้นั่งติดกันในท้องจักรวาลตลอดจนถึงพรหมโลกการอนุโมทนาที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระคาถา4บทในที่ประชุมนั้นยังประเสริฐกว่าการถวายทานนั้นเพราะเป็นปัจจัยให้ผู้ฟังธรรมนั้นได้อานิสงส์มากประเสริฐกว่าทานที่ทายกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยเนยใสและน้ำมันเป็นต้นแล้วถวายประเสริฐกว่าเสนาสนะทานที่ทายกให้สร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารและปราสาทเช่นกับโลหะปราสาทแล้วถวายไปยังประเสริฐกว่าการบริจาคที่ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีปาลวิหารทานเพราะว่าชนทั้งหลายจะถวายทานแห่งปานนั้นได้ก็เนื่องจากได้ฟังธรรมมาก่อนนั่นเองจึงทำได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนนั้นก็หาทำได้ไม่ส่วนอานิสงส์ทานนั้นแม้จะมีอานิสงส์มากสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจเทียบได้กับธรรมทานแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นอุปการะอุปถัมภ์แก่ธรรมทานนั่นเองเพราะถ้าว่าขาดอามิสทานธรรมทานก็เกิดมีขึ้นไม่ได้เลยอันผู้ที่จะให้ทานไม่ว่าจะเป็นทานชนิดไหนอย่างไรถ้ามีความรู้ความเข้าใจและทำได้ถูกต้องทั้งในส่วนผู้ที่ให้และผู้ที่รับทานนั้นย่อมนำมาซึ่งผลมากอานิสงส์ก็มีมากในข้อนี้จะขอเล่าเรื่องพระนางมาริกาเทวีเป็นอุทาหรณ์ในเมืองสาวัตถีมีหญิงสาวคนหนึ่งมีรูปร่างที่งดงามกว่าหญิงทั้งปวงชื่อว่ามาริกาเป็นลูกสาวของนายมาลาการวันหนึ่งนางจะไปเก็บดอกไม้จึงหยิบเอาขนมถั่ว3ก้อนใส่ลงไปในกระเช้าพบพระศาสดากับภิกษุสงฆ์กำลังออกเดินบิณฑบาตอยู่จึงหยิบขนมถั่วใส่ลงไปในบาตรด้วยจิตที่มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าพระศาสดาทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ทรงเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นจึงทูลถามพระศาสดาก็ตรัสว่านางกุมารีนี้จักได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลในวันนี้แหละฝ่ายนางกุมารีเก็บดอกไม้พรางร้องเพลงไปบางขณะนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปรบกับข้าศึกแล้วพ่ายแพ้กลับมาหนีกลับมาถึงสวนดอกไม้ได้ยินเพลงขับทรงมีพระทัยปฏิพัทธ์รักใคร่ในเพลงขับจึงเสด็จเข้าไปหานางเมื่อทรงทราบว่านางนั้นยังไม่มีสามีจึงทรงรับไว้เป็นพระอัครมเหสีและจึงอภิเษกสมรสกับนางตามประเพณีสืบต่อไปพระนางมาริกาเทวีได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ด้วยอำนาจผลทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้านั่นเองเพราะเป็นการถวายถูกต้องทั้งในส่วนผู้ให้และผู้รับทานนั้นจึงมีอานิสงส์มากเทศนาวสาเน
ในการลงสิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมานี้จงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคศัตรูอุปัทวันตรายและจงบันดาลให้เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนฐานสมบัติหากประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเป็นไปโดยชอบแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้สาธุ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 กับพระธรรมเทศนาเนื่องในงานน้อมรำลึกวันอัฐมีบูชาน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสุวรรณเจดีบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นค่ำคืนที่สามของงานน้อมรำลึกอัฐมีบูชารำลึกประจำปี2567ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาวันชัยฉันทสุโภได้เมตตาเตสนาจบไปต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายบูชากันเทศกันธรรมนะครับขอรับเกียรติจากสองท่านได้น้อมถวายบูชากันเทศกันธรรมท่านแรกขอรับเกียรติจากธนบดีสิริกัญญพัฒน์สุวรรณรัชตะรัตนชาตินะครับฐานะบดีได้น้อมออกถวายท่านที่หนึ่งที่สองขอรับเกียรติจากแม่ชีกายสิทธิ์ศูนย์ประหัตทั้งสองท่านน้อมถวายบูชากันเทศกันธรรมนะครับเราสาธุการสามครั้งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกับท่านที่มีน้ำเตรียมต้นน้ำรับพรณบัดนี้ยะถาวาลิวังหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสัมปปังจันทวปันนลสวยาธามณิชวติลสวยาธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตหวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันเตอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกับระดับต่อไป
สงฆ์จตุรวรรคจะได้เมตตาสวดพระสหัสนัยก่อนอื่นนะครับเจ้าที่เชิญจำนวนเตรียมโดยครับกระผมออกกราบไหว้สาในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูปริยัติเตยานุรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทธเจ้าดอยสุเทพอธิษฐานจิตจุดเทียนพระสหัสนัยกราบไหว้สาครับผมทุกขปฏิปทา
ขันธาภิญญังทุกขาปฏิปทังกิปปาภิญญังสุขาปฏิปทังธัมตาภิญญังสุขาปฏิปทังกิปปาภิญญังตัสสมิงสัมมาเยภัสโสโหติอาวิเคปโปติเมธัมมาอุสราคตเมธัมมาอุสรายัสมิงสัมมาเยโลกุตรังฌานังภาเวเตเนยานิกังอปัจจยคามิเตติคตานังปะหานายะปัจจมายะภูมิยาปัจจิยาวิวิเทวะกามิหิปัจจมัญจานังอุปสัมปัจจวิหารติทุกขปฏิปทังอันตาภิญญังสุญญตังทุกขังปฏิปทังกิปปาภิญญังสุญญตังสุขังปฏิปทังอันตาภิญญังสุญญตังสุขังปฏิปทังกิปปาภิญญังสุญญตังตัสสมิงสัมมาเยภัสสโหติอาวิเคปโปโหติอิเมธัมมากุศลกตเมธัมมากุศลายัสมิงสัมมาเยโลกุตรังฌานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงกิตติคตานังปะหานายะปัทมายะภูมิยาปัตติยาวิตะกะลิจารานังอุปสมาทุติยังฌานังตติยังฌานังจตุตังฌานังปัทมังฌานังปัตตานังอุปสัมปัชฌวิหารติทุกขปฏิปทังขันธาภิญญังสุญญตังทุกขปฏิปทังกิปปาภิญญังสุญญตังทุกขปฏิปทังขันธาภิญญังสุญญตังทุกขปฏิปทังกิปปาภิญญังสุญญตังตัสสมิงสัมมาเยภัสสโหติอวิเคปโปโหติเมธัมมากุศลกตเมธัมมากุศลายัสสมิงสัมมาเยโลกุตรังฌานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงกิตติคตานังปะหานายะปัทมายะภูมิยาปัตติยาวิวิเทวะกามิหิปัทมังทานังอุปสัมปัชฌวิหารติทุกขังปฏิปทังตันตาภิญญังปฏิตังทุกขปฏิปทังกิปปาภิญญังอปฏิตังสุขปฏิปทังขันธาภิญญังอปฏิตังสุขปฏิปทังกิปปาภิญญังอปฏิตังตัสสมิงสัมมาเยภัสสโหติอวิเคปโปโหติเมธัมมากุศลกตเมธัมมากุศลายัสสมิงสัมมาเยโลกุตรัง
คปิตาลานังโวปัสสมาโทติยังชานังตติยังชานังจตุตังชานังปัตตมังชานังปัตตมังชานังโอปัสสัมปัตตาวิหารติโลกังปฏิปทาขันธาปิญญังอัปปนิหิตังโลกังปฏิปทาปัปปิญญาทัปปนิหิตังสุขังปฏิปทาทันตาปิญญาทัปปนิหิตังสุขังปฏิปทาทิปปิญญาทัปปนิหิตังตัสมิงสัมเยปัสโสโหติอวิเคปโหติเกตา
ตยยังมิมังสาธิปัตตยยังสุขาปฏิปทังหิปะปิญญังสันตาธิปัตตยยังวิริยาธิปัตตยยังจิตตาธิปัตตยยังวิมังสาธิปัตตยยังปะโตตมะสุขาปะตังตันตาปิญญาฉันตาทิปัตไตยังวิริยาทิปัตไตยังกิตตาทิปัตไตยังวิมังสาทิปัตไตยังตัตโตกามสุขาปะทิปะตังทิปะปิญญาฉันตาทิปัตไตยังวิริยาทิปัตไตยังกิตตาทิปัตไตยังวิมังสาทิปัตไตยังธัมมิสัมเยปัสโสโหติอวิเคปโหติวิเมธัมมากุศลปัญโยตาปัญจโยอัตติปัญจโยนาติปัญจโยวิคาตาปัญจโยอวิคาตาปัญจโยพระพุทธสงฆ์จตุรวัคและทั้งปวงนะครับได้สวดพระสหัสนัยน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในวันอัฐมีบูชารำลึกที่จะเวียนมาถึงในวันที่30พฤษภาคมนี้เมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้น้อมจัดพิธีน้อมรำลึกวันอันเป็นมหามงคลอัฐมีบูชารำลึกประจำปี2567มีการเทศเทศนาธรรมและสวดพระสหัสนัยทั้งสองอย่างจบไปต่อไปจะได้น้อมนำถวายดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยขอรับเกียรติจากสี่ท่านนี้น้อมถวายพระจตุรวัตร1นางสาวนิติตาเปิ่นพัฒนาดีนะครับ2นางสาวกาญจนาบุพาสุข3นางสาวสักสิการสุริยะ4นางสาวกันทิพย์อุปจง4คนนี้น้องถวายจตุรวัคเหลือนอกนั้นนะครับเหลือนอกนั้นน้องถวายแด่พระสงฆ์ครับที่เหลือนอกนั้นน้องถวายแด่พระสงฆ์ครับเชิญเชิญเชิญที่เชิญสาธุสาธุสาธุไปไปกลับไปนั่งก่อนนะครับครับท่านที่มีน้ำก็อยากน้ำอนุโมทนาท่านที่บ่มีก็เอาใจท่านนะครับอนุโมทนาณบัดนี้
ุปกาปติหิปิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปายันโทปนรโสยะคามะนิโจติรโสยะคาสัพพิตโยวิวัชชันตุสัพพะโรโคโววินาศังโฆมาเตภาวะวันตาราโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเตเมตาสาคะตะสาคะตะเมเปตานังโอสาตะสาคะโอราลาปาลัญจาภิกขุนามานุปัฏฐินังตุงเหอิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติกินาทินนาสังคัมเมโสปาติติตาติทาลาตังหิตายาสาตานังโสโอปาคาปาติโสยาติธรรมโมจามังยังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักกันกาหุลาลาพลัญจาภิกขุนามานุปัฏฐินนังตุงเหเหปุญญังปาสุตังอานัปปกันติโอกาปะมังคะลังละขันโตสัพเทวตาสัพพุทธาอุปเวนัสสัตตาสุขิภวันตุเตภาวะตุสัมปามังคะลังละขันโตสัพเทวตาสัพธัมมาอุปเวตาสุทิภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสาธาสุทิภาวันตุเตและแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้ทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพนีตาหนตุอัพนีตาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยทุกใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุปาริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิเมตุโขโหมิเมตุโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารัง
ามิปาริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธออิตังตานากัมมังเมตานาปัจจายโยโอนโตโนเนตังอิตังสีลากัมมังเมปานาปัจจายโยโอนโตโนเนตังอิตังภาวานากัมมังเมปานาปัจจายโยโอนโตโนเนตังยังสัมมาสัมพุทธัสสะ
สังโฆ นาย
ยโยปาหุนายโยทักขิณายโยจาริกาลานิโยคาโตตารังบุญญาเกตังโลกาสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาวิจจาลานาสัมปันโนสุขะโตโลกะโทอนุตาโลสัทธัมมาสาลาติทาเนวามนุสสานังพุทโธขาวาติสาวาคาโตวาตาธรรมโมสันติติโกนิโกเอหิปัสสิโกปานายโกปัจจตังเวตาโพวิญโยปฏิปันโนภาคะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตวากาสังโฆเยปะติปันโนภาคะโตสาวกสังโฆยะเอตัมจัตตาริโพริสายุคานิอัตตาโพริสาโพคะลาเอสัพพกะวะโตสาวกสังโฆนายโยภาโหนายโยทักขินายโยอัญชาลิกาลานิโยอโนตาปุญญาเกตังโลกัสสะปิอิติปิโสภะคะวะทั้งสัมมาสัมพุทธังสัจจลานะสัมปันโนสุขะโตวิโทอนุตตโรสาลาเดสัทธาเทวมนุสสานังพุทธังภาคะวะตาธัมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปามโตภะคะจะตังเวตัพโพวิญโยหิติสุปัตติภาคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริโพริสายุคานิอัตตาโพริสาโพคะลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆนายโยปะโหนายโย
ดายโยอัมชาลิกาลานิโยหาโจตาลังปุญญาสิตังโลกัสสติวันนี้ในเมตตาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสวนนเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครบวาระทั้ง3รอบต่อไปเราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพร้อมกันณบัดนี้พนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีกับไปศาลในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะธรรมาสนะครับให้คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนเยาวชนได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาบารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นมังคละเป็นมงคลน้อมกายลงเล็กน้อยวันทาน้อยพร้อมกันวันทามิพันเทสะพังหาปังหาทังกามาทามิพันเทมายากาตังปุญญังสามิทาอนุโมทิตาพังสามิทากาตังปุญญังไม่หังกากะพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้วันนี้เป็นวันคืนท่วนสี่วันนี้เป็นวันคืนท่วนสามเราทั้งหลายได้มาร่วมกันทำอัตมีบูชาทำอัตมีบูชาตอนนี้นั่งตรงๆกันหลวงพ่อมีอะไรจะบอกนิดหน่อยขยับมาข้างหน้าหน่อยขยับมาเด็กๆขยับมานิดหน่อยพอดีนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งให้สบายไม่ได้เบียดกันให้เบียดกันคือเราแผ่เมตตาเราก็แผ่แล้วแต่ว่าเรายังขาดอีกหนึ่งคือทำสมาธิทุกคนตั้งใจทำสมาธิภาวนาอยู่ในใจนะภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลกแล้วบัดนี้พระองค์ได้จากเราไปเป็นเวลา 2,567 ปีแล้วพวกเรานั่งนึกหลับตานึกถึงพระองค์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าได้เสด็จมาได้สั่งสอนพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยแก้ไขชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมานี้ว่าชีวิตใดที่ยากลำบากชีวิตที่จะยากลำบากชีวิตที่จะมีทุกข์ชีวิตที่มีสุขมันจะแตกต่างกันชีวิตที่มีสุขนั้นก็คนก็จะสบายคนก็จะสบายใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีอยู่มีกินมีสมบัติพัสถานบางคนมีมากมีน้อยแตกต่างกันไป
มีพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าเกี่ยวกับกุศลผลบุญเกี่ยวกับคุณงามความดีเป็นเหตุให้เจริญเจริญด้วยทรัพย์เจริญด้วยอายุก็พูดง่ายๆว่าพรสี่ประการที่เราทำนี่แหละที่เรามีการกราบการไหว้การประทับศีลเวียนเทียนทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละพรสี่ประการนี้อายุเช่นมีอายุยืนวรรณะมีอยู่วันสดใสเนี่ยสุขะเนี่ยสุขะตัวนี้ไงสุขะเนี่ยก็เกิดจากการกราบไหว้กันแล้วสุขเป็นไงก็ชีวิตที่เป็นสุขก็คือชีวิตที่มีความสุขมีอะไรชีวิตที่มันจะมีสุขได้ก็มันก็ต้องมีสมบัติพร้อมใช่ไหมนี่ง่ายง่ายไม่ได้มันลึกลับซับซ้อนนะสุขะเนี่ยเราเดินเนี่ยใช่ไหมเราเดินเนี่ยเราทำให้ชีวิตเราเป็นสุขได้แล้วนะตั้งใจดีเนี่ยหลวงพ่อถึงชักชวนพวกเรามาเดินยิ่งคนเดินขึ้นดอยนะเมื่อ4วันที่ผ่านมาใช่ไหมนับจำนวนไม่หวาดไม่ไหวฝนตกก็มีเสื้อกันร่มกันฝนลาญาติโยมที่มาสนุนการเดินอีกโอ้ไม่รู้เท่าไหร่ญาติโยมนำข้าวนำน้ำอาหารต่างๆนานามาสนับสนุนส่งเสริมให้คนเดินคนเดินก็เป็นสุขคนสนับสนุนก็เป็นสุขเพราะเดินแล้วมันได้สุขไงสุขในที่นี้ไงสุขก็เกิดจากการปฏิบูชาเราเดินมานี่เราไม่มีความอะไรว่าเราไม่มีความคิดที่ไม่ดีเรามีความตั้งใจดีจะเดินไปให้ถึงเดินอุทิศพระบรมธาตุดอยสุเทพเจาะจงพระธาตุพระธาตุคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้าเราเจาะจงเราตั้งใจเดินจะเดินไปให้ถึงพระองค์พระองค์อยู่ห่างจากเรา11กิโลเมตรเราจะใช้เลี้ยวแรงของเรานี่แหละในการบูชาครั้งนี้เห็นไหมในการบูชานี้ว่านั้นคนจึงเดินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนับเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าเนี่ยปี1914ตรงกับศักราช733มาถึงปัจจุบันนี้653ปีเดินนะเดินมาอย่างนี้เมื่อก่อนเดินลำบากกว่านี้เพราะว่าถนนหนทางก็ไม่ได้ดีพระท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยก็มาสร้างทางตอนนี้ก็ได้89ปีปีหน้านี่90ปีแล้วหนทางเส้นนี้สมัยพระเจ้าคืนนาเดินขึ้นมาตอนนั้นยังไม่มีทางก็เดินขึ้นมาตั้งใจมาก็มาจนถึงแสดงว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายมีที่หมายมีความสำคัญมาก่อนแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เพราะตามประวัติศาสตร์ท่านกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่บรรจุพระเกศาธาตุพระเกศาธาตุที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ญาติแสญาติแสนี่ก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลเลยต้นตระกูลต้นสมัยโบราณนานมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เราทำจิตให้ตั้งมั่นนะฟังหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ว่าปล่อยจิตคิดไปทางนอกแต่ว่ามีจิตเฉพาะพุทโธนะพระพุทธพระธรรมมาสัมพุทธเจ้านี่อันเนี้ยเป็นคุณค่าอันดีงามอันดียิ่งแก่พวกเราทุกคนเยาวชนทุกคนหลวงพ่อขอโมทนาพวกเยาวชนดีเด็กดีมีอัธยาศัยน้ำใจที่งดงามนี่ปากันขอนควายในสิ่งที่น่ายกย่องบูชาเนี่ยนักเรียนหลายๆคนขึ้นมาเนี่ยมาเรียนนักเรียนหลายคนมีความเสียสละมีความตั้งใจจริงขอให้พวกเราลองช่วย
โชว์ภาพหน่อยโชว์ภาพเด็กนักเรียนเนี่ยโชว์ออกไปเนี่ยภาพเนี่ยภาพโชว์ภาพเด็กนักเรียนออกไปหน่อยโชว์ไปคนได้เห็นว่าโอ้เด็กนักเรียนเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นที่ไหนนะเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะได้จำได้คนที่ถ่ายภาพลองเอาภาพส่งจ้องส่งหน้าแล้วก็ส่งไปภาพนี้เป็นภาพที่ดีมันเป็นภาพที่ดีที่งามเป็นภาพที่ควรแก่การจารึกเป็นภาพที่ควรแก่การจดจำเป็นภาพที่อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นทางอันประเสริฐที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบให้เราทั้งหลายได้ใช้เดินเป็นทางเส้นทางอันประเสริฐเส้นทางนั้นมีแต่ความสุขเส้นทางที่มีความเจริญเส้นทางประเสริฐมาถ่ายทั้งหน้าแล้วก็ส่งโอมเนี่ยส่งโอมเด็กนักเรียนออกไปถ่ายทั้งหน้าเขาทุกคนส่งหน้าถ่ายตรงหน้าให้ได้เห็นชัดๆเพื่อนก็จะได้เอาแบบต่อไปเพื่อนที่ยังไม่ได้ทำความดีก็จะทำความดีทำความดีทำความงามทำแล้วโลกนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการโหดร้ายไม่มีการทำร้ายซึ่งกันและกันไม่มีการทารุณไม่มีการโมโหโกรธาไม่มีชีวิตที่อันดุร้ายแต่มีแต่ชีวิตที่งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้คนโหดร้ายเยี่ยมเกรียมมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่กรุณามีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาอันนี้แหละเป็นคุณค่าอันสูงยิ่งในโลกนี้นั่นก็ขออนุโมทนาและอำนวยพรให้แก่ทุกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรทางคารวะญาติโยมเยาวชนหญิงชายทั้งหลายได้มาร่วมกันทำอันธรรมีบูชาถวายเป็นอนุสรณ์ระลึกสิ่งที่ได้ก็คือบุญของเราพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเกิดขึ้นแก่เราความเจริญผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่เราบุญกุศลนั้นเราเป็นผู้ได้รับเต็มเต็มแต่ว่าเราอาจปาลบงานวันอัตมีบูชาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญอาว่าพลานุภาพติชานุภาพอิทานุภาพพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโพธิวิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาเยาวชนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นตรายมีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่ยั่งยืนสมบูรณ์พูนสุขสมปรารถนาเมื่อคิดสิ่งใดสมใจปรารถนาจงทุกประการขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุพิทธพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขะพระโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุมีคำลบหนึ่งประนมมือนะครับนั่งคู่เข่าประนมมืออัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมีข้อความมีข้อความแล้วก็มีนมด้วยนะช่วยกันแจกนมแจกเด็กด้วยนมข้าวกล่องนมข้าวกล่องรับกันไปแต่